จริงๆวันนี้จะต้องเป็นตารางลงคลิปของเปิดคลังสยองนะครับเพราะว่าวันนี้วันเสาร์แต่ว่าเนื่องจากว่าช่วงนี้ผมงานยุ่งนิดหน่อยครับผู้ชมก็เลยต้องเคลียร์งานนะครับแล้วก็เลยไม่ได้มีเวลาว่างในการถ่ายคลิปเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมเป็นร้อนในด้วยซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเกิดผมอัดคลิปเปิดคลังสยองเนี่ยผมน่าจะไม่สามารถทำเสียงที่ดูหล่อเหลาแบบที่เคยทำมาก่อนได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องขออนุญาตให้เปิดคลังสยองในสัปดาห์นี้ต้องเลื่อนไปก่อนนะครับอ๋ออย่าสวัสดีครับผมเองนะครับแล้วในแต่คุณผู้ชมครับถ้าเกิดเราพูดถึงนักวิทยาศาสตร์หรือว่านักทดลองอันยิ่งใหญ่ของโลกใบนี้ผู้ชมจะคิดถึงใครเอาเบิร์ตไอน์สไตน์กันเหรอโอ้พระเจ้าไม่คุณผู้ชมไอเบิร์ตไอน์สไตน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลกก็จริงแต่ในยุคนี้ยุค2020นี้ไม่ใช่อีกแล้วมันไม่ใช่อีกแล้วงั้นผมใบ้ให้ผมพูดถึงนักทดลองที่เก่งกาจที่สุดในเรื่องของความเป็นไปได้สูงทางทฤษฎีเขาคือใครโอ้พระเจ้าใช่โอ้ใช่ครับคุณผู้ชมเขาคือบางดีนั่นเองดูคนแท็กผมดีทุกคนโอ้โหแต่ละคนทุกคนเอ้ยคือจริงๆที่มาอัดคลิปเนี้ยประเด็นมันอยู่ที่ว่าผมเล่น TikTok ใช่ไหมแล้วก็เวลาผมเลื่อนเข้าไปที่หน้าฟีดของผมอะแล้วเวลาเจอคลิปที่แบบเป็นคลิปLife Hacks หรือว่า Experiment เนี่ยทุกครั้งที่กูกดดูคอมเมนต์อะแม่งจะไม่มีคอมเมนต์ของคลิปไหนเลยที่จะไม่มีแท็กบางดีก็นั่นแหละนะครับชาเลนจ์ในคลิปนี้ของเราก็คือเราจะมาหาคลิป experiment ที่ไม่มีแฮชแท็กบางดีนฟังดูง่ายแต่ผมเชื่อว่าแม่งเป็นอะไรที่ยากมากผู้ชมใช่มันน่าจะยากมากๆพอๆกับการที่กูไขรหัสเสียงพี่เอกอัลล็อกเกอร์ตอนกอความเร็ววิดีโอเลยโอเคถ้าเกิดผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยครับผมโอเคผมจะเข้ามาใน TikTok ของผมนะครับอันดับแรกผมจะเลื่อนไปหน้าฟีดของผมก่อนนะครับแล้วก็จะหาคลิปที่มันดูเป็นแบบคลิป experiment เพื่อที่จะดูคอมเมนต์นะโอ้โอเคอ๋อเขาเอายางเยอะๆมามัดท่อนไม้นะครับเพื่ออะไรผมคิดว่าเขาน่าจะหวังให้มันระเบิดแตงโมหรือเปล่ามันอาจจะคล้ายๆของพี่เต้แต่ไม่ใช่นะโอเคเราจะไปดูคอมเมนต์กันผมเชื่อว่ามันไม่น่าจะมีหรอกหนังยางขาดตลาดแน่เจ็บมือใช่ไหมใครก็ได้แท็กแบบโอเคเราเฟลแล้วในคลิปแรกนะครับเราจะไปดูที่คลิปต่อไปโอ้คืออะไรคือเขาเอาหินปลาใส่จอนั่นเหรอมันจะทำไมอันนี้คืออะไรครับเนี่ยเอาน้ำลงไปแช่ในคืออะไรน้ำเอาน้ำส้มเอาส้มโอทิ้งไว้24ชั่วโมงอะไรผ่าโอ้มันกลายเป็นเจลลี่ทุกคนโอ้ผมเชื่อว่ามันไม่มีทุกคนผมเชื่อว่ามันไม่มีทำไมกูต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์เสียงตัวเองมันแบบบางดีเลยกูไม่เข้าใจโอเคเราจะกดดูคอมเมนต์กันไอ้เหี้ยกูไม่ต้องเสิร์ฟเลยสัตว์กูขอดูคลิปอีกทีก็ได้ไหมเอาเจลลี่แท่งออกไปเอาปีโป้ใส่ลงไปในน้ำเอาดีโดเทลงไปในน้ำนะครับใส่สารอะไรไม่รู้เอาส้มโอไปแช่ทิ้งไว้24ชั่วโมงครับทุกคนพอผ่าออกมามันกลายเป็นเจลลี่ทุกคนเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้ทำไมคลิปมันหายากจังเลยว่าคุณผู้ชมโอเคเอาไฟมาจี้ใส่ในกุญแจนะครับผมแล้วก็เอาสติ๊กเกอร์มาแปะไว้แล้วไงต่อทีนี้มันก็จะมีเป็นรอยกุญแจตัดแก้วพลาสติกออกผมว่าใช่มันน่าจะเป็นแก้วพลาสติกนะครับแล้วไงต่อฮะโอ้ผมคิดว่าเขาน่าจะกำลังทำการปั๊มแม่กุญแจจากแก้วพลาสติกคุณผู้ชมโอ้มันออกมาเป็นมันจะได้เหรอโอเคผมขอโทษคุณผู้ชมแต่ผมอาจจะคอนเซนเทรตกับวิดีโอไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมต้องตรวจสอบว่ามันเป็นวิดีโอเอ็กซ์เพร์เมนต์หรือไลฟ์แฮกจริงๆหรือเปล่าโอเคเราจะไปดูคอมเมนต์กันโอเคก็เป็นภาษาไทยปกตินะครับซึ่งโอเคเราจะไปกันต่อนะครับผู้ชมจริงแม่งหาคลิปยากมากคุณผู้ชมทำไม TikTok ผมแม่งมีแต่คลิปอะไรแบบนี้วะเนี่ยไอ้เหี้ยโอเคเอาเจาะรูนะครับคุณผู้ชมไขน็อตเข้าไปใส่อะไรวะใส่มันเหรอ
แล้วก็ปิดฝาเขาเอามาเขย่านะครับผู้ชมเอามาเขย่าเสร็จแล้วไงต่ออ๋อคือจะบอกว่าไม่ต้องปอกเปลือกแค่เอานี่ไปใส่แล้วก็อ๋อใช้สว่านหมุนแล้วมันก็จะแกะออกมาเป็นแบบมันที่ปอกเย็ดโด้โหนี่แม่งโคตรนวัตกรรมใหม่ผู้ชมโอเคเราจะมาดูคอมเมนต์กันนะครับผมเชื่อว่าคลิปนี้ไม่น่ามีคลิปของรัสเซียผู้ชมรัสเซียใช่นะคนดูของรัสเซียแล้วก็แท็กบางดีนแน่นอนผมว่าไม่มีคลิปนี้ผมรับประกันเลยจริงๆโอ้ยคลิปรัสเซียนะมึงยังไปดูกันอีกเลยเนี่ย Two hours later โอ้คุณผู้ชมดูคลิปนี้ครับผมเขาจะแสดงเวทมนต์ให้ดูโอ้เอาซ่อมมาวางต่อกันคุณผู้ชมแล้วก็เอาถ่านมาวางแล้วเหรียญจะหมุนโอ้เหรียญมันเหรียญมันลอยได้คุณผู้ชมกูไม่ต้องเปิดกูก็รู้แล้วนะผมคิดว่ามันน่ามีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีและทางปฏิบัติสูงมากครับโอเคก็ผมรู้สึกว่าการหาคลิปที่มันเป็นอะไรแบบนี้แล้วจะไม่ให้มีแฮชแท็กบางดีนใน TikTok เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ยากพอสมควรนะครับว่าผมก็ถ่ายมานานแล้วเพราะฉะนั้นผมจะหาอีกคลิปหนึ่งนะฮะหาคลิปอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะกูเชื่อว่ามันต้องมีผู้ชมใช่กูเชื่อว่ามันต้องมีแน่ๆเลยโอเคครับผู้ชมผมเจอแล้วผมคิดว่านี่น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับมาเป็นคลิปของฝรั่งนะผมเชื่อว่าคลิปนี้เราจะต้องไม่เจอแฮชแท็กดีมบล็อกแน่ๆผมมั่นใจถ้าเกิดกูเจออีกกูขอยกยอดไป ถ้าเจออีกกูขอยกยอดไปคลิปหน้ากันแล้วกันนะก่อนที่เราจะมาดูคอมเมนต์กันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเบงด้วยนะครับผมเชื่อว่ามีแฮชแท็กบางดีแน่นอนผมเชื่อคุณผู้ชมผมเชื่อเลยเขากำลังเอาหลอดใส่เข้าไปในปากผู้หญิงนะครับแล้วก็ให้ผู้หญิงยื่นทำอะไรยื่นออกมาข้างหน้าฮะตั้งหลอดขึ้นนะครับผู้ชายเขาจะทำอะไรเขาจะเอาแส้ฟาดแล้วฮะฮะโอ้โอ้อมันเป็นแค่คลิปแกล้งกันครับคุณผู้ชมมันไม่ใช่คลิปการทดลองโอ้โห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 อย่างนี้เองเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะต้องไม่มีแฮชแท็กบางดีแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่คลิปอย่างที่ผมหานะครับไหนลองกดดูหน่อยสิ What the